็นแบบนี้ประเทศไทยไม่ควรเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะมันขัดความยุติธรรมนี่ฉันพูดนะสื่อทุกคนออกข่าวหมดเลยนะถ้ามาจับป้ามาจับได้เลยนะเพราะคนอื่นเขาไม่ได้พูดป้าพูดคนเดียวจับเลยคดีนี้เขาไม่กล้าประหารชีวิตป้าเลยเดือนนี้จะไม่มีที่ทุกคนนอนแล้วยังไม่รู้เลยเนี่ยทำยังไงมาจับเลยใช่มาจับเลยไม่ใช่ดูถูกและไม่ใช่หมิ่นประมาทสิบโมงเกินแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ลงมาให้ความแนะนำเลยยังไม่ค้นมาเลยฉันมาตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงไม่ไหวแล้วอ่ะเสียค่ารถแท็กซี่มา153บาทแท็กซี่เอา150ป่านี้แล้วยังไม่ออกมาเลยให้เราได้ฟังน้ำเสียงบ้างว่าน้ำเสียงใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับกัน